สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับจัญญาเบิกเนตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยากจัดมากก็เลยทิ้งงานทุกอย่างมาจัดรายการสั้นๆตรงนี้เพื่อที่จะพูดถึงเจ้าหญิงกบสิริวรรณวลีเพราะว่าเป็นข่าวร้อนๆวันนี้เลยนะคะก็แฟชั่นวีคที่ปารีสเธอก็เป็นข่าวขึ้นข่าวแทบรอยของภาษาอังกฤษอีกแล้วนะคะเรื่องที่เธอใส่แบรนด์เสื้อผ้าราคา 4,800 ปอนด์ไปร่วมงานปารีสนะคะแล้วดูชุดเธอนะคะดูข่าวแล้วก็ดูรูปประกอบกันไปได้เลยนะคะว่าเธอใส่เสื้อชุดดำแล้วก็ติดนมทองติดทองเป็นนมที่หัวนมแล้วก็ใส่ทองสร้อยทองช่วงนี้เธอจะแบบนิยมทองนะคะสีแบล็กแล้วก็โกลเด้นแบล็กอะค่ะสีทองแล้วก็สีดำแล้วก็ใส่เสื้อไม่ใช่ยี่ห้อสิริวรรณวลีของเธอนะคะแต่เป็นสคริปต์พาลารีราคา 4,800 ปอนด์หรือเป็นเงินไทยก็ในอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้คือ 27,000 ละบาทนะแล้วก็ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบรนด์เจอแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าดูข่าวแฟชั่นทั้งหลายพวกข่าวไฮโซไซตี้เนี่ยสิริวรรณวลีเวลาไปปรากฏตัวที่แฟชั่นวีคที่ปารีสเนี่ยก็จะใส่ทุกแบรนด์นะก็จะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยเธอก็จะใส่แล้วก็ทุกครั้งที่ใส่แบรนด์ของตัวเองก็ดูตลกมากนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเธอใช้งบประมาณมหาศาลจากงบประมาณภาษีของแผ่นดินมีการเปิดออกมาว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ให้งบจากงบประมาณภาษีเนี่ย13ล้านเพื่อโปรโมทแบรนด์สิริวรรณวลีแล้วก็มีงบตามมาในการโปรโมทแล้วตอนนี้มันยิ่งบ้าใหญ่ด้วยก็คือเธอออกแบบลายสิริวรรณวลีให้รัฐบาลให้ข้าราชการต้องไปตัดใส่เสื้อแบรนด์สิริวรรณวลีของเธอนี่นะเป็นชุดหนึ่งในเป็นชุดแพทเทิร์นของการปฏิบัติงานเลยจะเห็นว่าพวกรัฐบาลโดยเฉพาะพวกนักการเมืองฝ่ายทหารฝ่ายที่ต้องการโปรเอาใจเจ้าเนี่ยจะใส่แบรนด์ของเธอเป็นแถวเลยนะคะไปตามหมู่บ้านต่างๆข้าราชการต่างๆชาวบ้านก็ต้องทอผ้าไหมผ้าใส่สัญลักษณ์แบรนด์เอสของเธอเนี่ยนะคะแบรนด์เดียวเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นวิถีของเจ้าไทยมากเลยอ่ะที่ต้องการความจงรักภักดีการเคารพบูชานะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งการจากบนลงล่างออกมาในการกำกับเป็นเชิงนโยบายได้แต่ว่าเวลาที่เธออยู่เมืองนอกเธอพยายามก็ต้องไปสร้างอัพก็เรียกว่าอะไรนะก็ไปดันอัตลักษณ์ของตัวเองขายตัวเองไม่ใช่ด้วยแบรนด์ของตัวเองไม่ใช่ด้วยสัญลักษณ์ความเป็นไทยแต่ไปซื้อแบรนด์สากลที่มีโด่งดังอยู่แล้วเอามาใส่โปะตัวเองนะแล้วก็แบบมันก็โดนพิกอัพเป็นข่าวแล้วก็โดนการตั้งคำถามกันตลอดเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความราคาแพงของเธอแล้วก็อีกหลายเรื่องนะความแบบคือจริงๆแล้วพยายามทำตัวว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งแฟชั่นอะแต่ว่าในวิถีหลายวิถีอะแฟชั่นของเธอกลายเป็นตัวตลกของการวิพากษ์วิจารณ์ทางสากลแต่ในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่สามารถวิจารณ์เธอได้ก็ได้แต่ชื่นชมกันอย่างเดียวกันหน้ามืดตามัวกันไปเนี่ยนะคะเราพูดถึงสิริวรรณวลีเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่เขาเรียกว่าหลุด
จากโลกของการสัมผัสกับโลกของความจริงมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเจ้าหญิงที่พยายามเยอะมากแล้วใช้งบประมาณภาษีเยอะมากแล้วใช้การอุ้มชูทำโครงการที่เชิดชูสถาปนาเธอเนี่ยที่ต้องใช้งบประมาณเยอะมากเพราะว่าเธออยากทำตัวเหมือนกับปู่อยากจะเป็นผู้ที่เก่งในทุกด้านนะคะเราจะเห็นเธอตั้งแต่การพยายามที่จะเป็นตัวแทนแข่งแบดมินตันของประเทศไทยไปซ้อมแบดมินตันได้แบดมินตันแล้วก็แบบไม่ตกไม่ได้ชนะสักทีหนึ่งก็ไปขี่ม้าแล้วก็การขี่ม้าของเธอก็ราคาแพงมากมีงบประมาณดูแลม้าของเธอปีละหลายล้านแล้วก็ที่เมืองไทยแล้วก็ที่เมืองนอกฮะตอนนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมแล้วก็ทีมแข่งม้าไทยไม่ได้ชนะเลิศในหลายๆรายการก็เพราะว่ามีเธอเป็นตัวถ่วงกันอยู่เนี่ยนี่ก็ไปแล้วเธอก็อยากเป็นเจ้าหญิงนักดีไซน์แล้วเธอก็ไปเรียนแฟชั่นตอนนี้ก็อัปเกรดตัวเองเป็นอาจารย์สอนคนเรียนปริญญาเอกแล้วเธอก็อยากจะเก่งเรื่องการเป็นดำน้ำเธอก็ไปเรียนดำน้ำนิดหน่อยแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำให้กับหน่วยซิลของทหารเรือแล้วตอนนี้เธอก็แบบอยากเป็นปู่อยากเป็นนักดนตรีแจ๊สอยากเป็นผู้ที่เป็นคอมโพสมิวสิกเธอก็ไปเอานักดนตรีชื่อเสียงก้องโลกจากเมืองนอกมาแล้วก็ทำตัวเป็นคอมโพเซอร์ออกงานนี่แบบนี่คือแบบจริตของเจ้าหญิงคนนี้มากเลยอ่ะคืออยากเก่งไปทุกด้านเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการเก่งในทุกด้านของเธอเนี่ยนะคะมันใช้ราคามหาศาลมาแล้วแล้วที่ปัญญาพูดบอกว่าเหตุผลที่ต้องพิจารณ์เจ้าก็คือว่าวิถีมักง่ายได้ง่ายเอาสะดวกเนี่ยมันบวกกับการคอร์รัปชันเชิงนโยบายเชิงงบประมาณคือองค์หญิงคนหนึ่งอยากเก่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องได้รับงบประมาณในการที่จะอุดหนุนอุ้มชูเธอแต่คนที่มันเก่งทุกคนที่มันเก่งแต่ละสาขาเนี่ยที่ใช้ชีวิตทุ่มเทในแต่ละด้านเนี่ยมันมีแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคนเก่งไม่สามารถได้ถูกสถาปนาให้มาเป็นปรมาจารย์ให้มาเป็นผู้ที่สมควรได้รับยกย่องกันได้อย่างง่ายๆถ้าคุณไม่ใช่ศิลปินแห่งชาติที่วาดภาพเชิดชูบูชายกย่องประจบเอาใจเรียตีนราชสำนักจนได้รับตำแหน่งเนี่ยก็เป็นคนที่ควรจะได้จริงๆแต่มันก็ไม่ได้เยอะไงมันก็แบบถ้าคนที่เป็นขวานผ่าซากไม่จงรักภักดีถึงจะเก่งแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูไม่ได้รับการอุดหนุนเชิงงบประมาณแบบเดียวกับที่หญิงกบเนี่ยได้รับแล้วนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าทำไมเนี่ยเราจึงต้องโยงเรื่องของการแย่งชิงงบประมาณกับวิถีราชสำนักกับการตัดโอกาสของคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะฮะแล้วอันเนี้ยมันถึงมาสู่คำถามใหญ่ที่จันยาตั้งมาโดยตลอดก็คือว่านอกจากการสูญเสียในเชิงของงบประมาณปีละจำนวนมากแล้วเนี่ยเรายังสูญเสียเรื่องทรัพยากรบุคคลจำนวนมากไปกับการอุ้มชูกษัตริย์ไม่ต้องพูดถึงฮะตัวเลขเราจะย้ำกันอยู่บ่อยๆว่าเราไอ้ราชสำนัก13คนของประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีข้าราชบริพารข้ารองตีนดูแลตัวเองหมาสัตว์เลี้ยงแฟนของพวกเขาเนี่ยถึง 14,000 คนซึ่งแบบมหาศาลมากเลยนี่นะฮะแต่มันก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องย้ำกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการสูญเสียโอกาสทางนโยบายเมื่อเจ้าเป็น priority ก็คือเจ้าก่อนประชาชนมาที่หลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย priority การจัดสรรงบประมาณก็ต้องไปให้สมาชิกราชวงศ์13คนให้เจ้าเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าถึงประชาชนแล้วประชาชน70ล้านคนเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถมากกว่าพวกเจ้า13คนเยอะแยะหมดเลยแต่ด้วยการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าคุณก็ไม่เข้าถึงใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องหญิงกบแล้วก็เอารูปภาพต่างๆของหญิงกบเนี่ยนะคะที่คนเรียกว่าหญิงกบเนี่ยเอามาให้เราดูว่านี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่จันยาพูดเสมอว่า
จ้าไทยเนี่ยทั้ง13คนเนี่ยหาคนสมประกอบยากคือความสมประกอบเนี่ยนะคะคือความเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นผู้ที่มีมารยาทผู้ที่รู้จักใส่ใจกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในฐานะของกษัตริย์ในทุกๆที่ที่ควรจะเป็นในโลกปัจจุบันเนี่ยการใส่ใจต่อประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเจ้าไทยเนี่ยเป็นน้อยมากจนบัดนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ตระหนักเลยว่าวิถีของเขาเนี่ยมันเป็นวิถีที่ล้าสมัยเป็นวิถีที่สิ้นเปลืองเป็นวิถีที่ป่าประโยชน์และเป็นวิถีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเราจะมายันกันด้วยความสิ้นเปลืองอีกด้านหนึ่งที่ทั้งเรื่องของงบประมาณและเรื่องของทรัพยากรและเป็นเรื่องของการจัดฉากบังหน้าที่ราชสำนักไทยเนี่ยเป็นกันอยู่มากๆเลยก็คือเรื่องของขบวนการรับเสด็จเพื่อทำข่าวในพระราชสำนักข่าวพระราชสำนักเนี่ยเริ่มกันขึ้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่2500ตั้งแต่สมัยจริตธนรัตน์ซึ่งไปตั้งสถานีทีวีทหาร2ช่องคือช่อง5กับช่อง7เนี่ยให้มาทำข่าวราชสำนักแล้วก็อัดรายการดราม่าละครมอมเมาประชาชนให้ไม่สนใจทางการเมืองให้อยู่กับความฝันว่าชีวิตมันจะดีขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นกุศโลบายของทหารแล้วก็ข่าวราชสำนักกิจกรรมราชสำนักโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจกิจกรรมราชสำนักเนี่ยก็เป็นไพรออริตี้ช่วงเวลาไทม์พรายไทม์เวลาที่ดีที่สุดของรายการทีวีก็คือแปะ2ทุ่มกลายเป็นเวลาบังคับที่ต้องเอามาให้ในการทำข่าวราชสำนักและการทำข่าวราชสำนักเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลเราจะมาดูตัวอย่างการเสด็จของหญิงกบแล้วเร็วนี้เองไปเชียงใหม่นะฮะไปดูงานที่เชียงใหม่แล้วเวลาการเสด็จไปไหนเนี่ยในเอกสารจะบอกว่าเป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าเป็นการส่วนพระองค์ของเขาเนี่ยคือระส่ำตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงระดับชาติเราจะมาให้ดูเอกสารงบประมาณตรงนี้แล้วก็ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเออว่ามันทำไมเราถึงต้องจ้องจิกกัดวิจารณ์ราชสำนักกันถึงขนาดนี้เพราะว่ามันไม่แบบมันไม่วิจารณ์ไม่ได้เพราะว่ามันผิดปกติเพราะว่าในปัจจุบันประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่มีประเทศไหนที่ปล่อยให้วิถีแบบนี้ดำรงอยู่นะคะเรามาดูกันนี่จะให้ดูเรื่องของกำหนดการนะคะกำหนดการเสด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการไปที่เชียงใหม่นะคะในวันที่เท่าไหร่นะในวันที่5ถึง7มีนาคมหลายคนก็คงเห็นข่าวนี้ตรงราชสำนักนะคะเอกสารตรงนี้นี่เป็นเอกสารการเตรียมรับเสด็จนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นเอกสาร20กว่าหน้าในกำหนดรายละการทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูแล้วเอกสารนี้ส่งถึงหน่วยงาน28หน่วยงานนะส่งตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์คือใช้เวลาในการเตรียมงานเนี่ย2สัปดาห์ของหน่วยงาน28หน่วยงานนะคะจะไล่มาเลยตั้งแต่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33คือประจำเขตภาคเหนือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ผู้บังคับการกองบิน41สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ5สารวัตรกองกำกับการ3กองกำกับการตำรวจสันติบาล1นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายอำเภอฝางนายอำเภอแม่อายนายอำเภอสารพีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต7เชียงใหม่ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ช่วยผู้การผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางผู้จัดการโรงแรม The Empress เชียงใหม่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ผู้จัดการสถานีเชียงใหม่บริษัทการบินไทย28หน่วยงาน
ที่จะต้องเตรียมการแล้วพวกหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องไปกำกับการเตรียมลูกน้องต่างๆในการทำอะไรเตรียมรับเสด็จการบินไทยต้องเตรียมตั๋วฟรีให้กับผู้ติดคณะผู้ติดตามกองทัพอากาศต้องเตรียมเครื่องบินให้กับเธอในการเสด็จโรงแรมเตรียมดอกไม้เตรียมการจัดสถานที่ในกระบวนการถ้าเธอไปที่ไหนเนี่ยอบต.ผู้ว่าอำเภอต่างๆต้องเตรียมทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆนะฮะจัดพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับตั้งแต่การดูเสาไฟการทำการซ่อมไฟการทำความสะอาดการเตรียมพื้นที่แล้วก็ตำรวจต้องเตรียมการมาเข้าแถวตามจุดต่างๆทุกสี่แยกไฟแดงต้องมีการไปตามดูว่าจะมีมวลชนมาประท้วงไหมต้องตามไปประกบมวลชนที่ถูกหมายหัวว่าเป็นพวกล้มเจ้าเพื่อไม่ให้มาประท้วงมีการส่งตำรวจไปตามไปคุมมวลชนที่บ้านด้วยนะฮะแล้วก็ไฟต้อง24ชั่วโมงแล้วก็ต้องมีการแบบว่าทำไมต้องมีแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มีเรื่องของสาธารณสุขพวกนี้ต้องสแตนบาย24ชั่วโมงต้องเตรียมเจ้าหน้าที่เลยสำหรับการประสานงานทางด้านเหตุฉุกเฉินเรื่องของสุขภาพตำรวจทหารแล้วที่สำคัญกรณีของสิริวัณวรีถ้าไปดูในหนังสืองบสถาบันกษัตริย์ที่จรรยาธรรมเนี่ยนะฮะในภาคผนวดจะมีการยกตัวอย่างกรณีการรับเสด็จเนี่ยของหลายๆคนจะเห็นนะถ้าเป็นกรณีของพ่อก็คือรัชกาลที่10คือเสียโอคือวชิรลงกรณ์เสด็จไปที่ไหนเนี่ยการคัดผู้คนเนี่ยนะฮะเพื่อมาต้อนรับเสด็จเนี่ยต้องมีการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคนที่จะคัดมาเสด็จคือต้องตรวจกันถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าใครมีอะไรกันขึ้นมาเนี่ยตำรวจมาถึงบ้านคุณได้ทันทีว่าคนที่รับเสด็จต้องแบบว่าแจ้งรายละเอียดทั้งหมดของคุณเป็นใครก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปให้เป็นไปแบให้ตำรวจรู้เลยว่าตัวเองเป็นใครบ้างเนี่ยคือการคัดคนมารับเสด็จถ้ากรณีของสิรินธรท่านในนั้นจะเห็นนะฮะว่ามีการบอกเลยว่าการประดับตัวอย่างของการประดับริ้วธงปักในสถานที่ที่ต้องเสด็จผ่านเนี่ยจะทำยังไงบ้างกรณีของสิริวัณเนี่ยกับกรณีของลูกสาวของจุฬาภรณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเชียงใหม่จะมีความคล้ายเคียงกันแต่ว่าที่มีความแตกต่างก็คือว่าสิริวัณเป็นลูกกษัตริย์หลานก็จะไม่หนักหน่วงแต่ลูกกษัตริย์เนี่ยถ้าไปดูในกำหนดการก็คือปลัดมหาดไทยต้องเดินทางจากกรุงเทพผอ.กรมพัฒนาชุมชนต้องเดินทางมาจากกรุงเทพหลายคนคณะหลายคนต้องเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมารับเสด็จเธอที่เชียงใหม่เธอควรจะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้ข้อเท็จจริงชาวบ้านแต่ไม่ใช่เลยตลอดการรับเสด็จของเธอเต็มไปด้วยการจัดฉากสร้างภาพเต็มไปด้วยการเตรียมมาสมาคมแม่บ้านเตรียมแม่บ้านทหารตำรวจฝ่ายของข้าราชการมาต้อนรับมาดูแลทุกคนต้องตามเสด็จเธอเป็นฝูงต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์สิริวัณวรีกันอย่างมากมายนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการที่สถาบันกษัตริย์ถูกห่อหุ้มด้วยความจงใจของราชสำนักเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูห่างไกลจากชาวบ้านคือกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะตัดไอ้ความฟุ่มเฟือยไอ้การตกแต่งเหล่านี้ที่เครื่องทรงต่างๆเหล่านี้ที่ตัวเองเนี่ยห่างจากชาวบ้านออกหมดเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยกับประชาชนเนี่ยมีความแบบใกล้กันมากที่สุดเพื่อให้ดูไม่แตกต่างกันมากที่สุดเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ของการเคารพการยอมรับแต่กษัตริย์ไทยไม่ใช่แล้วราชสำนักไทยต้องมีเครื่องทรงต้องมีฟอร์มต้องมียูนิฟอร์มต้องมีแบบต้องมีแพทเทิร์นของพระสงฆ์นิกรตำรวจมีแพทเทิร์นของตำรวจมียูนิฟอร์มของตำรวจทหารมียูนิฟอร์มของทหารข้าราชการมียูนิฟอร์มของข้าราชการข้าราชบริพารมียูนิฟอร์มของเขาราชสำนักมียูนิฟอร์มของราชสำนักตอนนี้แม้แต่ตัวแทนของประชาชนตัวแทนของประชาชนส.ส.ต่างๆก็มียูนิฟอร์มนี่คือวิถีของราชสำนักไทยที่ทำยังไงก็ได้ให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยดำรงอยู่สูงที่สุดอยู่เป็นเทพจุติมาบังเกิดอยู่ในเครื่องทรงของเทพตลอดเวลาห่างไกลจากชาวบ้านตลอดเวลาไปที่ไหนจึงมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดการเสด็จของราชสำนักไทยจึงต้องมียูนิฟอร์มมีรูปแบบที่แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเจ้ากับไพร่กษัตริย์สมาชิกราชวงศ์กับประชาชนแม้แต่ส่วนของผู้ได้รับเลือกให้มาเป็นบริหารแผ่นดินก็คือตัวแทนของประชาชนเนี่ยก็ต้องกราบก็ต้องก้มหัวให้กับสถาบันราชสำนักกันอย่างเกินไปซึ่ง
ไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยตัวแทนของประชาชนจะต้องไปหมอบกราบแทบเท้ากษัตริย์ซึ่งเป็นมีฐานะประมุขเหมือนกับที่ประเทศไทยทำปกติประมุขเนี่ยจะต้องแบบว่าเคารพในพื้นที่ของตัวแทนของประชาชนแล้วทำหน้าที่ที่ตัวเองทำอย่างแบบว่าต้องระมัดระวังท่าทีอย่างต้องแบบว่ามีความมารยาทอย่างสูงนะฮะเพราะว่าต้องเคารพตัวแทนของประชาชนแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยสถาบันกษัตริย์ทำตัวสูงสุดอยู่เหนือทุกนะฮะอยู่เหนือทุกกระบวนการอยู่เหนือประชาชนอยู่เหนือโครงสร้างทางการบริหารเป็นเจ้าชีวิตตลอดเวลาแม้แต่สมาชิกราชวงศ์ตัวเล็กๆจนถึงลูกสาวที่ถูกอุ้มชูหล่อเลี้ยงประคบประงมแล้วก็หลงละเริงไม่รู้ความจริงเลยหลุดไปจากโลกของความจริงเชิดยิงแบบคิดว่าตัวเองแบบดีเลิศประเสริฐสีเก่งที่สุดหลุดจากโลกความจริงเพราะตัวเองไม่เคยถูกสั่งสอนหรือว่าถูกติงถูกวิจารณ์ได้อย่างภาวะคนปกติเลยอะไรที่เธอทำต้องคือครั้งแรกที่เธอทำต้องเป็นเหรียญกีฬาโอลิมเหรียญทองโอลิมปิกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นปัญหามากนะฮะแล้วนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าทำไมวิถีราชสำนักวิถีเจ้าชีวิตวิถีการผู้ปกครองที่สืบตำแหน่งทางสายเลือดเนี่ยมันถึงได้อ่อนมันถึงได้โง่กันอยู่เรื่อยๆแล้วก็โง่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวิถีแบบนี้มันไม่เคยถูกท้าทายมันไม่เคยถูกตรวจสอบมันไม่เคยถูกแชลเลนจ์อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงต่อยีนกันอยู่กับความโง่แล้วก็การเป็นแบบว่าหวาดกลัวอยู่กับการเข้าใจผิดๆแล้วก็อยู่กับความยิ่งนานวันก็ยิ่งอยู่ในความหวาดกลัวเพราะว่าประชาชนที่ตาสว่างประชาชนที่ตื่นรู้เนี่ยจะกลายเป็นความน่าหวาดกลัวสำหรับพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยจะมีใครที่ถ้าคุณบอกว่าปฏิรูปนะปฏิรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครในประเทศไทยเนี่ยที่จะไปปฏิรูปไอ้พวกเนี้ย13คนเนี่ยให้หลุดออกมาจากวิถีความคิดแบบสมมุติเทพเทวดาจุติมาแล้วมาเป็นมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนทั้งประเทศได้สักทีเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะว่าใครจะทำแบบนี้ได้เพราะว่าพวกนี้เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์เลยเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเขาเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับใครถ้าไปดูจริตของหญิงกบเนี่ยใช่ไหมฮะจะคนชั้นสูงเราเป็นคนชั้นสูงอันนี้ก็คือเขาไม่ได้คิดความเป็นเท่าเทียมกันก็ไม่ได้คิดความเป็นคนเท่ากันเนี่ยเขาคือกรอบพื้นฐานง่ายๆเรื่องศักดิ์ศรีความมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเนี่ยพวกนี้เขาไม่ตระหนักเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าในประเทศไทยใครจะทำให้ไอ้พวก13คนเนี่ยตระหนักในเรื่องพวกนี้ได้สักทีตระหนักในการเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคน70ล้านคนในประเทศนี้ได้เท่ากันสักทีตระหนักในเรื่องของการถอดเครื่องทรงแล้วมาเป็นมนุษย์ด้วยกันตระหนักในเรื่องของการเข้าหาประชาชนด้วยความจริงใจด้วยการสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องมียูนิฟอร์มไม่ต้องมีการใช้เวลาเป็นสัปดาห์2สัปดาห์หรือเป็นเดือนกับงบประมาณมหาศาลในการเตรียมการรับเสด็จไม่ต้องมีคนทั้งจากเมืองหลวงทั้งจากในท้องถิ่นทั้งจากในภูมิภาคเกณฑ์กันมาเป็น100 200คนเพื่อมารับเสด็จตามกระบวนการเสด็จต่างๆเหล่านี้ไม่รู้ว่าเธอจะตื่นกันเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆวันนี้นะคะที่จะพูดเรื่องของหญิงกบกับข่าวที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปพูดถึงสดๆร้อนๆกับแฟชั่นวีคเราก็เอาภาพกบกับแฟชั่นวีคเนี่ยเอามาให้ดูกันในช่วงนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยแบรนด์ตัวเองก็มีแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ไม่ใส่แบรนด์ของคนอื่นเต็มไปหมดเลยแล้วก็งบประมาณภาษีเท่าไหร่แล้วก็การที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมีข่าวเรื่องของการที่ไปเสียค่าใช้จ่ายของเธอที่ญี่ปุ่นในเรื่องของการเช่ารถอีกอะไรต่างๆอีกนี่ไหมฮะเนี่ยก็เอามาให้ดูกันในภาพประกอบต่างๆเหล่านี้เลยแล้วเรามาตาสว่างร่วมกันกับเรื่องเจ้าไทยค่ะแล้วก็มาร่วมกันเห็นด้วยกับจัญญาเรื่องของเจ้าไทยไม่สมประกอบกันสักทีนะคะแต่วันนี้จัญญาก็ใส่ผ้าไทยไม่ใช่แบรนด์สิริวัณวลีนะคะเป็นผ้าจากการทอที่หมู่บ้านหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วมาจากทางอีสานซึ่งชอบมากแล้วก็ได้มาจากประเทศไทยยังมีอยู่นะคะก็
เอามาให้ดูว่าเราไม่ต้องซื้อแบรนด์สิริวัณวลีราคาหลายพันบาทนะคะผ้าไทยที่มีความหลากหลายมาจากหลายทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปรวมศูนย์ด้วยตัวเอสสิริวัณวลีแบบเดียวอย่างที่เป็นอยู่อันนี้เป็นรูปของนายกรัฐมนตรีต่างๆที่ใส่แบรนด์เอสเพื่อเอาใจเจ้ามาให้ดูกันว่าเนี่ยมันความคอร์รัปชันกันที่มันเกิดขึ้นจากวิธีของการประจบเอาใจเจ้าประจบเอาใจลูกของกษัตริย์เนี่ยมันน่ารังเกียจขนาดไหนมันมากมายมหาศาลขนาดไหนแล้วมันทุเรศขนาดไหนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Act for Dame ทาง YouTube แล้วก็ติดตามจัญญาเบิกเนตรเราจะพบกันบ่อยๆเพื่อเปิดตาสังคมไทยเพื่อบอกว่ามันไม่มีทางที่จะปล่อยให้วิถีคอร์รัปชันทั้งทางการเมืองทางนโยบายวิถีใช้อำนาจปกครองด้วยความกลัวของราชสำนักเนี่ยดำรงอยู่ได้โดยไม่ถูกท้าทายประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือราชสำนักประชาชนตื่นแล้วราชสำนักยังไม่ตื่นเราก็ต้องทำหน้าที่ปลุกพวกเขาให้ตื่นถ้าเขาไม่ตื่นคำตอบก็จะอยู่กับที่ประชาชนว่ามันถึงจุดที่จะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะยอมอยู่เป็นทาสเป็นข้ารองบาททุกชาติไปแบบที่เขาต้องการแบบนี้ได้อีกต่อไปหรือเปล่าค่ะวันนี้ไปก่อนครับจัญญาเบิกเนตรครับ